นูเอ็กไมตี้ปลั๊กรวมทุกอย่างในตัวเดียวเล่นคนเดียวได้ซ้อมได้แบบเงียบๆเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยก็มีสินค้าของเรามาจัดโปรโมชั่นด้วยมีอะไรแถมมั่ง AUX นะครับอะแดปเตอร์2ชิ้นสายแจ็คธรรมดาทั้งเซตนี้นะครับ 2,290 บาทได้หมดเลยครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเราทาง www มีสินค้านะครับเข้าไปดูว่ามีสินค้าอะไรบ้างแล้วก็เลือกซื้อเลือกหากันแล้วก็หน้าร้านเพชรเกษม 3A/3 ในกรุงเทพนะแล้วก็พัทยาระยองนะครับแล้วก็ที่ไหนอีกนครนายกนครนายกนะครับแล้วก็หน้าร้านต่างๆนานาที่เรามีลาดกระบังเนาะประมาณนี้นะครับไปเสิร์ชเอาใน www แล้วกันเข้าเรื่องกันเลยเจ้าตัวนี้คืออะไรพี่คือแอมปลักแอมปลักเนาะตัวนี้ยี่ห้อ NuX นะครับก็เป็นยี่ห้อที่เราจัดจำหน่ายมากระเบิดระเบ้อเลยนะเมื่อก่อนที่เราจะซ้อมดนตรีเราก็ต้องเอากีตาร์ไฟฟ้าหรือเบสใช่มั้ยครับหรือกีตาร์โปร่งหรืออะไรก็ได้ที่เป็นคีย์บอร์ดไปเสียบกับตู้แอมนะถ้าคีย์บอร์ดมีลำโพงอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตู้แอมแต่กีตาร์มันไม่มีลำโพงในตัวเราก็เลยต้องเสียบกับตู้แอมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะแล้วทีนี้เวลาเราซ้อมเสียงเปล่าๆของกีตาร์นี่มันก็อยากจะซ้อมเป็นเอฟเฟคด้วยนะมีเสียงตรงเสียงแตกเสียงโอเวอร์ไดร์เมทงเมทเทิลอะไรก็ว่าไปก็ต้องมีเอฟเฟคด้วยนะอยู่กึ่งกลางระหว่างกีตาร์กับลำโพงถูกไหมเราก็ซ้อมไปทีนี้มันก็เกิดปัญหาคือบางบ้านไม่ได้มีที่เก็บเสียงเสียงดังเสียงก็ดังใช่ใช่เดี๋ยวชาวบ้านจะช่องเขาด่ากันนะครับมันก็เลยมีอุปกรณ์ที่สามารถที่จะเล่นดนตรีได้ซ้อมได้นะครับให้แบบเงียบๆนะครับเขาก็เลยผลิตแอมปลักขึ้นมานะครับเจ้าตัวนี้คือ NuX Mighty Plug นะครับก็คือรวมทุกอย่างในตัวเดียวนะครับแต่ปัญหาคือไอ้เจ้าตัวนี้หนึ่งคือเล่นคนเดียวได้เสียบหูฟังได้ใช่พี่ใช่แล้วนะครับเสียบหูฟังทางด้านนี้นะครับก็เปิดปิดทางด้านนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับว่ามันใช้งานกับบลูทูธเพราะอะไรนะครับอ่ะมาถึงเจ้าตัวนี้ปกติแล้วตัวแอมปลักเนี่ยถ้าเราอยากจะได้เสียงแตกชนิดไหนมันก็จะมีแค่เสียงแตกแบบชนิดหรือ2ชนิดอยู่ในตัวนี้ครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็จะมีแค่เสียงเดียวใช่ก็คล้ายกับว่าถ้าเราอยากได้หลายเสียงเราก็ต้องซื้อไอ้นี่หลายๆตัวครับนะมันซึ่งก็เปลืองตังค์นะครับวันนี้เจ้าตัวนี้รวมทุกเสียงอยู่ในไอ้ตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวเลยใช้ได้กับกีตาร์ไฟฟ้าเบสกีตาร์โปร่งก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเสียงแตกพวกมูลใช่แล้วใช่แล้วแล้วก็มีสินค้าของเรามาจัดโปรโมชั่นด้วยนะครับมีอะไรแถมมั่งสาย AUX นะครับ 3.5 มม.นะครับ2ฟุตแล้วก็เราแถมสายแจ็ค3เมตรไปด้วยของคาซูกินะครับเราสามารถจะใช้ตัวนี้แปลงเป็นหัวเล็กได้ให้กล้องดูนี่อันนี้ตัวอะแดปเตอร์แปลงจากหัวใหญ่เป็นหัวเล็กนี่พูดง่ายๆให้2อันให้2อันไปเลยหัวท้ายกลางไม่มีกลางไม่มีไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ออกกลางๆโอเคก็ประมาณนี้สำหรับของแถมก็คือ AUX นะครับอะแดปเตอร์2ชิ้นนะครับสายแจ็ค3คาซูกิสายแจ็คธรรมดานะเราใช้คำว่าธรรมดาดีกว่า3เมตรให้ไปทั้งเซตนี้นะครับ 2,290 บาทได้หมดเลยนี่ๆแอมปลั๊กด้วยนี่ถือนี่นะครับจริงๆแค่แอมปลั๊กนี่ก็คุ้มแล้วนี่ใช่แล้วแต่เราแถมเป็นเซตเลยเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้กับทุกๆอุปกรณ์นะจะเห็นว่าวันนี้เราเอาตู้ลำโพงปกติมานะครับเป็นตู้มอนิเตอร์ที่เราใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับก็ถ้าตู้ไหนใช้รูเสียบแบบรูใหญ่ก็เสียบไอ้สายนี่เข้าไปเลยเสียบได้เลยแต่ตูดมันเนี่ยตรงเนี้ยทางออกของตัวแอมปลั๊กต้องใช้นี่แจ็คเล็กเนาะต้องใช้เป็นแจ็คเล็กใช่ครับเราก็แถมให้อยู่แล้วฝั่งนี้ก็เสียบนี่เป็นแจ็คเล็กไปส่วนฝั่งนี้ก็เสียบนี่ถ้าลำโพงเป็นรูใหญ่ก็ใช้นี่เลยแต่ถ้าลำโพงเป็น AUX in รูเล็กนี่ก็เอาอุปกรณ์ทั้งเยอะไว้เอา 3.5 มิลสอยตูดมันเข้าไปนี่แล้วก็เสียบเข้าไปนะเราก็เสียบตรงๆดื้อๆอย่างนี้ในช่อง AUX in อันนี้เขาคิดไว้ดีมากเลยครับก็คือแบบควบคุมเลยเรียบร้อยคือต้องจบคือจะมีรูใหญ่รูเล็กแทงได้หมดฮะไม่มีพลาดนะโอเคส่วนไอ้เจ้าตัวนี้ที่ผมบอกมันรวมทุกเสียงน้องไอซ์ก็ลองทดลองแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีบอกว่า Audio กับ Application ซึ่งต่อบลูทูธเข้ากับตัว Application ของ NuX Mightyปลักได้ก็คือเราโหลดแอปมาเพื่อใช้งานกับในเพย์สโตร์นะหรือเป็น Apple หรือ Android ก็ได้นะครับเข้าไปก็เป็น NuX Mighty Plug เลยนะครับแล้วก็เลือกลิงก์กับไอ้ตัวนี้ก็จะใช้ในการควบคุมเปลี่ยนเสียงต่างๆนะครับชาร์จไฟนะครับโดยใช้ตัวชาร์จโทรศัพท์ปกตินะครับอยู่ได้3ชั่วโมงโอ้นานนะเนี่ยมีแบตลิเธียมลิเธียมไอออนมีแบตลิเธียมไอออนอยู่ในนี้ใช้ได้3ชั่วโมงนะครับก็ซ้อมได้เต็มอิ่มแหละจนเมื่อยมือนะครับแล้วก็ลิงก์กับแอปพลิเคชัน NuX Mighty Plug นะครับในตัวแอปเดี๋ยววันนี้จะลองเล่นให้ดูด้วยก็จะมีเสียงหลายเสียงให้ปรับให้จูนทั้งเบสทั้งกีตาร์นะครับแล้วก็มีจำลองแอมป์ให้ด้วยถูกไหม
ทางนี้ผมไปซ้อมในป่ายังได้เลยได้ปุ่มกดจริงๆมันมีอยู่แค่2ปุ่มเองก็ปุ่มเปิดปุ่มตรงนี้เปลี่ยนนู่นไปนี่เดี๋ยวให้น้องไอ้ลองสาธิตให้ดูแล้วก็ปุ่มปิดเปิดโอเคเดี๋ยวพี่อยู่ด้วยนะครับอีกนิดนึงนะครับเวลาเสียบนะครับมีคนรีเควสต์มาเรื่องเสียบใช่ไหมบางคนดึงออกอย่างนี้เลยเรียบร้อยสมมตินี่เป็นกีตาร์นะก็ดึงออกอย่างนี้เลยมันก็เสียง่ายนะครับเขาออกแบบมาให้มีที่จับตรงนี้จับตรงนี้นะครับนี่จับตรงนี้แล้วก็ดึงปั๊กเสียบปั๊กง่ายมากโอเคเดี๋ยวไปถึงการใช้งานเชื่อมต่อบลูทูธ 4.2 ครับผมนะจริงๆมีรายละเอียดเยอะแยะมากแต่ผมข้ามเลยกันเดี๋ยวเราไปเชื่อมต่อบลูทูธเพื่อจะปรับแต่งเสียงนะครับออกลำโพงบ้านธรรมดาอย่างนี้ถ้าใครมีตัวแอมก็ได้นะแต่วันนี้เราสาธิตลำโพงบ้านธรรมดาต่อ AUX in เข้าไปเลยเสียงตรงๆเลยใช่แล้วว่ามันปรับแต่งเสียงอะไรได้บ้างมีเซตอะไรให้บ้างนะโอเคไปลุยกันเลยครับไปครับผมครับผมทีนี้ก็มาดูถึงวิธีการใช้งานในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับเจ้าตัว Mighty Plug หน่วย F ตัวนี้นะครับอันดับแรกก็คือต้องโหลดมาก่อนอย่างที่ผมบอกอันนี้เราเข้าหน้าแอปพลิเคชันแล้วนะครับใช่แล้วก็บลูทูธนะครับบลูทูธก็กดตรงนี้เนี่ยเปิดมามันจะขึ้นนี่เลยนะครับแล้วเราก็กดบลูทูธตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นตัวนี้ก็กดเข้าไปมันก็จะมีตัวองค์ตัวเองมันใช้ร่วมกับตัวแอมป์อื่นด้วยใช้ยังไงเยอะแยะมากมายนะครับต้องไอ้เลือกตัวไหนก็เป็นเลือกตัวนี้ครับเพราะเรากำลังใช้ตัวนี้อยู่โอเคเข้าไปเข้าไปมันก็ซิงค์ละเรียบร้อยพังอย่าเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวอธิบายนิดนึงพอมันซิงค์กันเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านบลูทูธ 4.2 เนี่ยมันจะมีหน้าจอ1 2 3นะให้เราก็มีอันนี้ก็คือการปรับเอฟเฟคต่างๆนะครับมีอยู่4อย่างแล้วก็มีดรัมให้เราเลือกความเร็วความช้านะครับมัตเตอร์วอลุ่มแล้วก็มีแจมแท็กนะครับเราก็สามารถใช้ได้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับมีอาร์ติสต์นู่นนี่นั่นนะครับให้เราเลือกอันนี้ก็จะเป็นเพลงใช่ไหมเป็นเพลงแบบใช่ให้เราเล่นแจมใช่แล้วก็จะเป็นแบ็คกิ้งแท็กก็จะมีแบบมีคีย์มี R&B มีป๊อปใช่ใช่ใช่ให้เราเลือกนะครับเพื่อจะเล่นกีตาร์แจมเข้าไปทีนี้แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าตัว Edit ตรงนี้อย่างเดียวเลยนะครับมีอะไรบ้างอ่ะให้น้องไอ้เล่าเลยไล่เลยอ่ะเดี๋ยวขอนิดนึงมันจะมีกีตาร์กับเบสเราใช้กีตาร์เราก็กดเลือกเป็นกีตาร์เป็นกีตาร์ประมาณนี้นะครับเนี่ยกดเลือกเอาเลือกกีตาร์เรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีไฟสีฟ้าขึ้นมาตรงนี้นะพี่นะใช่แล้วเรียบร้อยนะครับในตำแหน่งที่เป็นเครื่องหมายบลูทูธนะครับอ่ะทีนี้มาไล่ตรงนี้ต่อเข้าแอปแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคมาเริ่มเลยดีกว่าเริ่มแรกก็คือจะเป็นเสียงคลีนนะครับครับผมก็จะมีทั้งหมด4เสียงด้วยกันก็จะมีเสียงคลีนเสียงโอเวอร์ไดรฟ์ดิสโทชันแล้วก็มีจำลองแอมป์ของจำลองที่เป็นกีตาร์โปร่งจำลองแอมป์กีตาร์โปร่งครับก็เริ่มจากเสียงคลีนก่อนนะครับอันนี้ออกลำโพงธรรมดาเลยนะใช่ออกลำโพงธรรมดานะครับถ้าใครใส่หูฟังก็แล้วแต่นะครับมันก็จะได้ยินอย่างนี้เลยเสียงดีมากนุ่มว้าวอันนี้คลีนเสียงคลีนเลยครับก็จะมีเลดมีดีฟมีมิกอะไรให้ปรับเนาะอันนี้ก็จะมีเกณฑ์ด้วยนะพี่เกณฑ์ก็คือลองดูถ้าปิดเข้าไปเลยถ้าปิดเกณฑ์นะเสียงกีตาร์มันก็จะแบบมีเสียงจี่มีเสียงน้อยอะนะครับแต่ถ้าปิดเอาไว้ปุ๊บมันก็จะมีน้อยเก็บให้มีเทรดโฮนะครับมีซัตเทิร์นอะไรพวกนี้เพิ่มเทรดโฮได้นะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับตัดเสียงรบกวนโอเคไปต่อเลยไปต่อไปก็จะเป็นเสียงโอเวอร์ไดฟ์นะครับครับผมนี่เลยนี่เยอะมากนะยกมาเป็นอย่างๆเลยผมปิดเสียงพวกดีเลย์นะครับทุกครั้งถ้าเข้าไปมันจะเจอพวกผสมดีเลย์ให้แต่นี่คุณจะใช้เสียงโอเวอร์ไดฟ์เพียวๆนะครับก็เพิ่มได้ใส่คอรัสไหมต้องเปิดใส่ต้องเปิดใช้ง่ายใช้ง่ายลองใส่คอรัสนิดนึงมาลองดูอยากเห็นอยากเห็นนะพี่นะเพิ่มใส่ไปนี่โมดิชั่นตัวนี้เป็นตัวเสียงหลักใช่ไหมครับใช่ครับด้านล่างตรงนี้เป็นจำลองแอมป์นู่นนี่นั่นนะไล่ข้างบนก่อนก็เดี๋ยวเป็นโอเวอร์ไดรฟ์เนี่ยนะครับก็เราก็สามารถเลือกได้ตรงนี้เอาเดี๋ยวผมปิดโมดูเลชันของดีเลย์ไอ้คอรัสก่อนนะครับครับผมภายในเสียงของโอเวอร์ไดรฟ์เนี่ยเราก็สามารถผสมเสียงอย่างอื่นได้นะครับอย่างเช่นพวกโมดูเลชันนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับกดเปิดก่อนนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ปึ๊บเราจะผสมกับอะไรแฟงเจอร์เอาทีโมโร่ดีกว่าผสมได้หมดเลยนะครับพี่ว่าจะเป็นแฟงเจอร์เสียวผมไม่ต้อง
ซื้อเอฟเฟกต์แล้วพี่มันได้เยอะจริงนะผสมคอรัสสามารถจะปรับเปลี่ยนได้มีเลดมีดิฟมีมิกอะไรให้ด้วยนะครับปรับตามใจจะต้องกดเปิดปิดก่อนนะใช่ครับโอเคปุ่มนี้นะใช่ใช่ด้านล่างด้านบนก็เป็นเสียงหลักที่เราใช้ด้านล่างก็จะเป็นพวกเอฟเฟกต์โอเคมาต่อเลยต่อไปก็เป็นดิโทชันดิโทชันนะครับเป็นไงบ้างขอฟังเสียงหน่อยนี่ว้าวก็จะแน่นขึ้นขอปิดดีเลย์ก่อนนะครับปิดดีเลย์โอ้หน้าจอก็ใช้ง่ายนะนี่ 2,290 บาทแถมจัดเต็มด้วยโอ้เสียงนี่ยังใช้ง่ายจริงใช้ง่ายจริงเสียงมันเคลียร์มากเลยลองเล่นพวกข้างล่างหน่อยเดี๋ยวใส่ลองใส่มูเลชั่นเปิดขึ้นมาปั๊บอันนี้เสียงมันเอาอากาศเลยเยี่ยมครับก็คล้ายๆกันเนาะกับเสียงเมื่อกี้แต่ว่าเสียงตัวนี้จะหนักกว่าทำให้เราซ้อมได้ว่าเรากะจังหวะได้เราชินกับเสียงนั้นๆได้โอ้เอฟเฟกต์ก็ดีนะโอ้เสียงเคลียร์มากดีมากก็คือปรับแต่งผ่านตัวมือถือหรือแท็บเล็ตได้เลยนะครับอันต่อไปลองปิดกับดีเลย์บ้างครับดีเลย์ก็จะมีให้เราเลือกเยอะนะเนี่ยมีอันออกดีเลย์แถบ อะไรพวกนี้นะครับมีดิจิตอลดีเทคลองดูยังไม่ได้เปิดดันก่อนโอเคเปิดโอ้พี่เราจะใช้ร่วมกับลำโพงอะไรก็ได้นะครับที่มีที่บ้านขอให้มันเสียบให้มันมีรูเสียบเสียงเข้าก็พอนะครับพอเราแถมอุปกรณ์ให้หมดแล้วรูเล็กรูใหญ่ได้หมดนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบตามมีอะไรต่อตามทางครับพี่มีทางให้ด้วยเปิดปรับได้ครับลองดูเราสามารถปรับทางได้คลิกได้รีพีทได้ก็มีตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์บอกเลยง่ายดีนะใช้ดีคือเหมือนแล้วก็ตัวนี้นี่คืออะไรก็ไม่รู้นี่คือแอมครับพี่ลองดูมีแอมพลิฟายลองดูให้เราเลือกลองดูดิว่าเสียงเปลี่ยนไหมเปลี่ยนพี่นี่เปลี่ยนเลยอ๋อแล้วก็มีเกนมีเลเวลมีเบสมีอะไรให้ปรับด้วยนะครับก็สามารถปรับย่านเบสกลางแหลมได้นะพี่เนาะดีมากเลยแถวเลยแต่ละเสียงก็ไม่เหมือนกันนะแตกต่างกันเยี่ยมทำให้เราคุ้นชินกับเสียงในรูปแบบต่างๆใช่โอเคครับทีนี้มาถึงเสียงอะคูสติกบ้างก็มีอะคูสติกซิมูเลเตอร์ให้ก็กดตรงนี้เลยนะกดเข้าไปในปุ่มสุดท้ายแล้วก็จะมีจำลองแอมป์ให้ด้วยนะครับมีออปติม่ากับสเตทแมนให้ด้วยลองเลือกดูผมจะลองเลือกอันแรกก่อนแล้วกันนะครับอันนี้จะมีดีเลย์ติดมาด้วยเราต้องปิดก่อนโอเคอันนี้เพียวๆละเดี๋ยวลองสเตทแมนบ้างไหมสเตทแมนก็ปั๊บก็ให้เลือกสเตทแมนบ้างจากนั้นก็มีสูงกลางต่ำให้ปรับนะครับเกนด้วยอะไรต่างๆก็ว่าไปแล้วก็สามารถใช้ร่วมกับพวกนี้ได้ด้วยสมมติเปิดมั่วๆไปนี่สเตทแมนร่วมกับคอรัสกับอะไรเนี่ยเยอะแยะดีเลย์กีตาร์โปร่งใสปรับปรับดีเลย์ปรับอะไรได้เหมือนปกติอันนี้สาธิตให้ดูนะครับแล้วจริงมันจะมีตัวนี้ด้วยนี่ตัวที่จำลองตัวปิกอัพนะครับของ J200 กิฟสันอย่างเงี้ยลองดูลองเล่นดูขอปิดนี่ก่อนนะพี่เนาะลองปิดดูเราเอาไปลองเสียงนะครับหน้าเนี้ยก็จะเป็นการจำลองตัวปิกอัพนะครับให้เราเลือกตอนนี้เป็น J200 อยู่ก็เสียงคนนี้เลยแล้วก็มีกิฟสัน J45 ก็ปรับเดซิเบลได้อะไรก็ว่าไป
มีเลือกพอประมาณนะสำหรับปิกอัพก็จะเป็นไฟฟ้าก็มีเป็นแมกเนติก J15 จำลองเสียงปิกอัพของกิบสันจริงๆมันก็เป็นกีตาร์ไฟฟ้านั่นแหละแต่เรามาใช้ลองมั่วๆดูอันนี้ในโหมดของกีตาร์โป่งนะแต่จำลองปิกอัพของตัวกีตาร์กิบสันในรุ่นต่างๆนะครับโอเคทีนี้ย้อนมาเสียงคลีนบ้างเสียงคลีนเรายังไม่ได้มั่วกันเสียงคลีนเลยครับเสียงคลีนก็เหมือนเดิมใส่ดีเลย์ใส่คอรัสอะไรได้เหมือนเดิมใช่เมื่อกี้ก็จะเป็นเสียงคลีนธรรมดายังไม่ได้ผสมกับพวกมูลิชั่นนะครับครับผมอันนี้ผมจะลองต่อกับมูลิชั่นนะครับผมทำอะไรได้หลายอย่างมากเลยนะครับ2290นะนี่ครับมีเสียงแฟงเจอร์คอรัสอะไร ST คอร์ดแฟงเจอร์ในโหมดที่เป็นเสียงคลีนใช่ครับมีเทมโบโลมีอะไรครบเลยนะครับเริ่มจากแฟงเจอร์ครับต้องไปเลือกเอามันทำได้เยอะมากต้องไปเลือกใช้เอานะครับสำหรับเบสก็ทำได้เหมือนกันนะถ้าใครซ้อมเบสก็ได้โอ้โหนุ่มถ้าอยู่คนเดียวซ้อมที่บ้านนี่สนุกเลยร่วมกับมีเสียงกลองมีเสียงเบสกิ้งแท็กด้วยปวดมือทำเยอะเดี๋ยวจะนี่สุดท้ายเลยพอประมาณมันสามารถไปกดเปลี่ยนโหมดตรงนู้นได้ด้วยได้ครับก็คือสมมติว่าไม่ได้ใช้แอปนะพี่เอกก็คือเราเสียบหูฟังทำปกติถ้าไม่มีแอปล่ะเราสามารถจะเปลี่ยนโหมดได้จะเปลี่ยนโหมดได้เฉยๆนะซึ่งเราตั้งไว้แล้วลองดูอันนี้เป็นเสียงคลีนก่อนสีเขียวนะก็จะเปลี่ยนเป็นโอไดเลยดิสโทชันแล้วก็AG simulator ก็กดย้อนกลับมาที่คลีนเหมือนเดิมซึ่งเสียงก็เปลี่ยนตามด้วยถ้าไม่ได้ใช้แอปก็สามารถใช้ตัว amp plug เจ้า mighty plug ตัวนี้เปลี่ยนได้เลยกดไปมั่วๆไปลองเล่นดูนะครับแบตก็ใช้ได้3ชั่วโมงนะสุดท้ายแล้วย้ำนิดนึงราคา mighty plug ตัวนี้นะครับซึ่งเป็น amp plug สารพัดประโยชน์นะแล้วก็เล่นกับตัวแอปพลิเคชันปรับแต่งเสียงได้โคตรเยอะเลยบอกตรงแล้วก็มี sound track มี backing track มีอะไรเนี้ยนะให้เล่นผสมผสานเยอะแยะมากแล้วก็มีจำลองตู้แอมป์นะครับในตู้แอมป์อะคูสติกนะครับแล้วก็จำลองพิกอัพของกิบสันในหลายๆรุ่นด้วยนะครับอยู่ในตัวเดียวเล็กๆนี่แหละนะครับก็ราคาแถมสายคาซูกิ3เมตรนะครับแล้วก็สายนี้สาย AUX แล้วก็มีอะแดปเตอร์2ชิ้นนี่นะหัวแบบนี้ 2,290 บาทเท่านั้นนะครับลองไปหาซื้อได้ใน World Wide Web Music สั่งมาได้เลยนะครับแล้วก็หน้าร้านของเราที่เพชรเกษม 3A/3 นะครับแล้วก็พัทยาลาดกระบังนะครับแล้วก็นครนายกระยองห้างแพชชั่นตอนนี้เป็นร้านหลักร้านใหญ่ของเราเลยได้มาตรฐานนะครับก็อย่าลืมไปลองหน้าร้านแล้วกันมี 4-5 สาขาก็ไปเลือกลองได้ตามภาคต่างๆที่ผมบอกไว้อยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นก็ว่ากันไปนะครับส่วนมากเรากระจายอยู่ในภาคกลางนะโอเคภาคกลางถึงตอนออกหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปด้วยเจ้า New X Mighty Plug เลยนะครับนี่ถอดมาเลยไหมถอดมาเลยไหมชอบจริงๆขอทีมโอ้โหดึงนี่เกือบพลาดแน่นะครับขอลาไปด้วยเจ้า New X Mighty Plug นะครับจริงมีชื่อรุ่นด้วย MP2 นะครับก็ราคาพร้อมของแถม 2,290 บาทเท่านั้นคุ้มมากๆเลยนะครับไปลองเล่นกันดูไปลองเล่นกันที่สาขานะครับอย่าลืมนะครับโอเควันนี้ขอลาไปด้วยเจ้า New X Mighty Plug เลยครับมิวสิกกันท่านเต็มความฝันเพื่อคนรังตีครับสวัสดีครับ